จะบอกว่าวันนี้นะคะพลอยได้จดหมายจากพลอยใส่นะคะวันนี้นะคะพลอยใส่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่จะมาบอกข่าวดีนี่กับทุกคนนะคะจริงๆมันคือข่าวดีของพลอยแหละแต่ว่าสำหรับเพื่อนนะคะที่ติดตามกันมาอยู่นะคะก็อาจจะแบบว่าช่วยกันลุ้นช่วยเป็นกำลังใจมาให้เราสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็จะบอกว่าวันนี้นะคะพลอยได้จดหมายจากนี่ค่ะเป็น Google Assistant นะคะเฮ้ยเราได้ Google Assistant มาแล้วอ่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่า Google Assistant เนี่ยคือมันสำคัญยังไงหรอนะคะสำคัญมากๆจะบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่ทำ YouTube กันอยู่นะคะก็คือว่าถ้าเราเนี่ยผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube แล้วเรียบร้อยนะคะมีโฆษณาเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องรอระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งนะทาง Google Assistant เนี่ยเขาก็จะส่งเป็นพินโค้ดนะคะมาให้เรานะคะไปกรอกเพื่อยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเบิกถอนเงินออกมาจากใน YouTube ได้แล้วค่ะเย้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 จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพลอยเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามันช้ามันช้าเพราะว่ามีเหตุสุดวิสัยเขาเรียกว่าอะไรสุดวิสัยสุดวิสัยมันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขึ้นคำที่ถูกต้องให้นะคะเหตุสุดวิสัยสำหรับพลอยเนี่ยมันช้าไปหน่อยเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าพลอยได้โฆษณาเข้าเนี่ยนานมากมากแล้วนะคะก็คือแบบประมาณปีนึงแล้วแหละแต่ทำไม Google Adsense เนี่ยยังไม่ส่งมาให้เลยนะคะพลอยก็เลยเข้าไปเช็คทางหลังบ้านที่ YouTube นะคะประเด็นคือว่าเขาเนี่ยส่งมาที่บ้านพลอยแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าพลอยหาไม่เจอเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาส่งถึงพลอยหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าพอดีว่าพี่แม่บ้านที่บ้านเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าไอ้บางๆอย่างเงี้ยมันคือสำคัญยังไงเนาะอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะแบบมีการทิ้งไปหรือเปล่าก็เสียใจมากเลยนะคะมารู้ตัวช้านะคะพลอยก็เลยเพิ่งเข้าไปกดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยส่งพินโค้ดมาใหม่นะคะเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่านมานะคะมาเปิดพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่อยู่เราอยู่ปุ๊บปิดไปนะคะคือรู้นะว่าไอ้ตัวนี้มันความสำคัญยังไงก็คงจะทิ้งไปแล้วแหละเพราะมันไม่ได้มีแบบแต่เขาก็เขียนไว้ว่ามีข้อมูลสำคัญนะแต่อย่างที่บอกว่าพี่แม่บ้านที่บ้านเป็นชาวต่างชาตินะคะก็ไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาส่งมาไม่ถึงหรือว่าส่งมาถึงแล้วพี่ก็ทิ้งไปอีกหวีใส่แป้วเลยนะคะเราก็คือแบบรอมาเนิ่นนานอ่ะแกนะคะแกให้สวยงามจริงๆก็ไม่ต้องสวยงามเลยหรอกแต่ว่านะตื่นเต้นจ้านี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันมีรอยปุ๋มมาให้อยู่แล้วแหละเราก็คือแบบรูดไปอย่างนั้นเนาะนะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงที่พลอยปิดไว้เนี่ยก็คือเป็นพินโค้ดของพลอยนะคะเป็นพินโค้ดที่พลอยเอาไปใส่ใน Google Assistant นั่นเองนะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ว่าทำยังไงเนี่ยมีพลอยก็ทำไม่เป็นเหมือนกันค่ะแต่พลอยก็เซิร์ชไงเราทำอะไรไม่เป็นเราต้องหาข้อมูลใช่ไหมต้องเข้า Google แล้วก็ดูใน YouTube ของช่องคนอื่นก็ได้นะคะทางเราถึงขั้นพอดวิดีโอแล้วมาอธิบายให้ฟังนะคะคือในจดหมายเนี่ยมันก็จะมีบอกขั้นตอนอยู่แล้วแหละว่าเราจะเข้าไปหลังบ้าน YouTube ยังไงนะกดตั้งค่าอะไรยังไงเพื่อที่จะเข้าไปใส่พินโค้ดที่ Google Adsense เขาส่งมาให้เรานะคะก็อ่านนะคะจงอ่านค่ะอย่าเด๋อแบบพลอยค่ะพลอยเพิ่งมาอ่านตอนหลังจากที่อัดคลิปจบแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ขอมาพูดให้กำลังใจนะคะเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆนะคะที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆเนาะแล้วก็กำลังนั่งรออย่างใจสดใจจ่อนะคะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube จะมีโฆษณาเข้าจะมีรายได้เข้ามารอว่าGoogle Adsense เนี่ยจะส่งพินโค้ดให้เราเมื่อไหร่นะคะลองเข้าไปหลังบ้านดูแล้วกันเนาะว่าเขามีการส่งมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube นะคะให้อดทนขยันมุ่งมั่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าการที่เราอัพคลิปบ่อยๆคิดคอนเทนต์บ่อยๆคือทำเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปคาดหวังยิ่งเราคาดหวังยิ่งผิดหวังเคยได้ยินคำนี้ป่ะยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวังเนี่ยมันก็จะต้องแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีรายได้เมื่อไหร่โฆษณาจะเข้าเมื่อไหร่จะมีนู่นนี่นั่นคือมันกังวลนะคะมันทำให้เราเนี่ยหัวตันด้วยแล้วมันก็ทำให้เราแบ
ไม่อยากทำงานอัพคลิปมาแล้วไม่ค่อยมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกท้อแท้นะคะแต่ถ้าเราทำเรื่อยๆเราคิดคอนเทนต์ที่มันดีๆนะคะแล้วก็ทำเรื่อยๆทำเสมอๆเนี่ยยังไงแล้วนะคะก็จะต้องมีวันที่ผ่านแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลอยใสนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใสด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ